ครับท่านครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงมาถึงวันที่14เนี่ยประทับใจจริงๆนะน้องมีประทับใจมากอะไรมากที่สุดครับในเรื่องของวิถีชีวิตค่ะของชาว12ปันนานะคะก็ได้รู้จักว่าชาว12ปันนามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะหัวหน้าครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าเขาก็เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะครับครับโดยเฉพาะพี่น้องโอท็อปของทางจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายจังหวัดนครปฐมได้รับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนแล้วก็การเจรจาการค้าเกิดประโยชน์ในการซื้อการขายระหว่าง2ประเทศเป็นอย่างยิ่งทีเดียวใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือได้เงินกลับบ้านเป็นกอบเป็นกำขายของหมดเกลี้ยงหมดทุกกลุ่มกับทุกกลุ่มเลยใช่ค่ะแล้วก็น้องนุ้ยจะขอบคุณอะไรจากทางผู้จัดกิจกรรมนี้ไหมครับค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะที่ทำให้โครงการสารสัมพันธ์สองแผ่นดินนะคะของจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดนครปฐมบรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะแล้วเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยในปีนี้นะคะก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับ12ปันนาแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของโอท็อปนะคะของทั้งจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะนำมาจัดแสดงสินค้าแล้วก็จำหน่ายในเมือง12ปันนาในปีต่อไปค่ะหัวหน้าครับและคงจะอดขอบคุณไม่ได้กับท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมณฑลส่วนราชการนะครับแล้วก็ท่านณัฐยพรศรีสุบรรณที่เป็นแม่งานหลักและที่สำคัญที่สุดก็คือทางพี่น้องผู้ประกอบการผู้ผลิตโอท็อปของจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายจังหวัดนครปฐมนะครับที่ให้ความร่วมมือในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับแหมประทับใจจริงๆผมกับน้องนุ้ยจะต้องกลับมาเยี่ยม12ปันนาประเทศจีนในครั้งนี้อีกครั้งนึงนะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ